สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะใครที่กำลังมองหาที่จะซื้อรถอยู่ควรฟังให้จบนะคะเพราะคลิปนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการซื้อรถแบบผ่อนนะคะและกำลังคิดว่าจะผ่อนแบบไหนดีนะคะที่เหมาะสมกับตัวท่านนะคะทุกท่านและวันนี้นะคะนอกจากจะเอาคลิปดีๆมีประโยชน์มีสาระมาให้ฟังกันแล้ววันนี้ยังอยู่กันที่เซ็นทรัลชลบุรีกับ AEY on tour นะคะซึ่งเรานำรถนำเข้านะคะเป็นรถตู้เอาผ่า40และเวลไฟเทอร์โบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้หาชมกันยากมากตามท้องถนนนะคะวันนี้เรายกมาเสิร์ฟให้พี่น้องชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงชมกันถึงที่และคลิปนี้นอกจากจะเล่าไปนะคะก็จะพาชมรถกันไปด้วยนะคะทุกท่านนะคะสำหรับเอาผ่านนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นที่4,590,000 บาทเอาละค่ะทีนี้มาฟังกันต่อนะคะว่าในกรณีที่เราต้องการจะผ่อนรถเนี่ยมันมีอะไรมันผ่อนแบบไหนได้บ้างนะคะในกรณีผ่อนนะคะมันก็จะมีหนึ่งเลยคือจัดไฟแนนซ์ซึ่งจัดไฟแนนซ์นะคะจะสามารถเลือกผ่อนได้ทั้งแบบเป็นแบบผ่อนปกติเป็นแบบนามส่วนตัวแล้วก็นามบุคคลนะคะก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะ2เลยนะคะก็จะสามารถเลือกซื้อเป็นลีสซิ่งได้ซึ่งวันนี้เรื่องลีสซิ่งนะคะเดี๋ยวเอจะมาอธิบายให้ละเอียดนะคะว่ากรณีจัดลีสซิ่งเนี่ยมันมีมุมอีกมุมหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะทำได้นอกเหนือจากลีสซิ่งแล้วประหยัดดอกเบี้ยไปอีกนะอ่ะเดี๋ยวฟังนะคะแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวบอลลูนนะคะตัวลีสซิ่งจัดได้เฉพาะกรณีนามบริษัทเท่านั้นนะคะแล้วถ้าเป็นบอลลูนนะคะบอลลูนก็คือดาวน้อยผ่อนนานนะคะและมีงวดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือจัดได้เฉพาะแค่นามส่วนตัวเท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราฟังกันให้จบนะคะว่าอะไรกันบ้างนะคะคือกรณีที่จัดไฟแนนซ์ทั่วไปถ้าซื้อนามบริษัทคุณจะหักค่าใช้จ่ายได้อยู่แค่1,000,000 บาทหักเป็นค่าเสื่อมนะคะได้5 ปีปีละ200,000 บาทเพราะฉะนั้นไม่ว่ารถจะราคาเท่าไหร่กรณีซื้อนามบริษัทคุณจะหักค่าใช้จ่ายเป็นค่าเสื่อมได้เต็มที่คือ1,000,000 บาทนะคะเอาละค่ะนี่คือกรณีจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วถ้ากรณีจัดลีสซิ่งนะคะจัดลีสซิ่งเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันได้ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่านะคะลงเป็นค่าเช่านะคะคุณไม่ต้องไปหลบอะไรเลยคุณสามารถลงเป็นค่าเช่าได้เลยนะคะหักได้เดือนละ 36,000 บาทนะคะได้60งวด 36,000 บาทจะเป็นเงินอยู่ที่2,160,000 บาทนะคะแล้วถ้าท่านใช้ต่ออีก5ปีท่านก็จะสามารถนำซื้อกลับมาเป็นทรัพย์สินมันจะมีงวดสุดท้ายนะแล้วท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นทรัพย์สินแล้วพอมาเป็นทรัพย์สินเสร็จปุ๊บคุณเอาไปหักค่าเสื่อมต่อนะคะได้อีก5ปีปีละ 200,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้รถ10ปีนอกกรณีจัดนามบริษัทคุณจะหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดนะคะ3,160,000 บาทนะเอาละค่ะอันนี้คือกรณีจัดลีสซิ่งนะเดี๋ยวเราจะมาบอกข้อดีข้อเสียของไฟแนนซ์ลีสซิ่งและบอลลูนกันนะอ่ะมาต่อค่ะมีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือบอลลูนบอลลูนเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่านามส่วนตัวเนาะแต่มันดีตรงที่ว่าดาวน้อยแล้วก็ผ่อนได้นานนะคะแล้วก็มีงวดสุดท้ายนะคะอันนี้คือกรณีที่นามส่วนตัวและทั้งลีสซิ่งทั้งบอลลูนมันจะมีงวดสุดท้ายซึ่งงวดสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ประมาณ 20-30% ของราคารถแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหงวดสุดท้ายมันล้านกว่า2ล้านกว่าถึงตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปปิดได้เลย
ตัวริซิ่งหรือบอนโรนงวดสุดท้ายคุณสามารถนะคะที่จะไปนำไปผ่อนต่อนะคะเอามาผ่อนต่อจัดใหม่นะคะผ่อนต่อได้อีก36เดือนแต่บอกก่อนค่ะกรณีผ่อนต่อนะหลายคนยังไม่เข้าใจกรณีผ่อนต่อนั่นคือคุณต้องทำสัญญาใหม่แล้วเท่ากับว่าคุณจะต้องจัดเหมือนจัดใหม่เป็นรถมือสองนะบอกไว้ก่อนนะคะบางคนไม่รู้นะคะแต่ว่าคุณสามารถขยายต่อได้นั่นเองนะคะได้อีก36งวดเอาละค่ะทีนี้เรามาบอกข้อดีข้อเสียและเทคนิคหลายคนบอกว่า leasing ดอกเบี้ยแพงมีอีก1อันเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะแต่เรามาบอกก่อนค่ะข้อดีข้อเสียของ3ตัวนี้นะคะไฟแนนซ์นะคะก็อย่างที่บอกจัดไฟแนนซ์ปกตินะคะไฟแนนซ์ปกติเนี่ยถือว่าดีตรงที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดนะฟังนะดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วเดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าใครควรที่จัดลีสซิ่งควรจัดบอลลูนหรือจัดไฟแนนซ์ปกติเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะละค่ะเดี๋ยวเราดูเวลไฟไปเอาผ่านไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อไปดูเวลไฟกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะลีสซิ่งจัดไฟแนนซ์ถือว่าดอกเบี้ยถูกที่สุดนะและถ้าเป็นกรณีลีสซิ่งนะคะลีสซิ่งเนี่ยมันลดต้นลดดอกนะคะเป็นต้นลดดอกซึ่งตัวลีสซิ่งเองเนี่ยนะคะก็ต้องพูดเลยค่ะว่าดอกเบี้ยเขาจะแพงกว่าถ้าคิดเป็นไฮเปอร์เชสเหมือนกับตัวไฟแนนซ์นะจะตกว่าดอกเบี้ยจะแพงกว่าจัดไฟแนนซ์ประมาณ1บาท1บาทไม่ใช่น้อยนะคะทุกคนสมมุติว่ารถยอดจัดอยู่ที่สักประมาณ3ล้าน1บาทเนี่ยก็หลายแสนนะถ้า5ปีนะคุณลองคำนวณดูนะคะหลายแสนเลยนะคะแต่ว่าลีสซิ่งมันดีตรงที่ว่าถ้าบริษัทคุณนะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงปิดงบกันแล้วนะคะหลายคนก็คงจะรู้แล้วด้วยนะคะว่าบริษัทเนี่ยกำไรเยอะมากน้อยแค่ไหนบางทีบัญชีอาจจะบอกคุณว่าหาค่าใช้จ่ายมาเพิ่มนะคะหาค่าใช้จ่ายมาเพิ่มมันดีตรงที่ว่ากรณีจัดลีสซิ่งแทนที่ว่าปลายปีคุณจะเสียภาษีเยอะๆนะคะคุณมาซื้อรถนะคะแล้วนำไปหักค่าใช้จ่ายบริษัทนะคะแล้วพอถึงเวลาที่มาซื้อซากนะคะคุณก็ได้ทรัพย์สินกลับมาแถมคุณจ่ายภาษีต่อปีน้อยลงนะคะแทนที่คือเอาเป็นค่าเช่าแต่คุณได้ความสะดวกสบายแล้วพอจบปุ๊บนอกจากคุณจะลดเรื่องภาษีที่จะต้องไปจ่ายคุณยังได้รถมาอีก1คันนี่คือความคุ้มของเขานะคะไม่ว่าคุณจะซื้อรถอะไรก็ตามคลิปนี้มีประโยชน์นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกเทคนิคนึงสำหรับเทียบกับลีสซิ่งนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยลีสซิ่งมันดีอ่ะเฮ้ยมันดีอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังเดี๋ยวย้อนกลับมานะคะเอาละค่ะทีนี้มันก็จะมีตัวบอลลูนนะบอลลูนสะดวกสบายนะคะหลายๆคนก็บอกว่าชอบซื้อรถแบบบอลลูนดาวน้อยผ่อนนานแล้วก็ผ่อนถูกด้วยนะคะแล้วก็มีงวดสุดท้ายแต่คุณรู้ไหมคะตัวบอลลูนดอกเบี้ยแพงที่สุดแพงที่สุดเลยนะเอพูดก่อนนะคะว่าแพงที่สุดถ้าคิดเป็นไฮเปอร์เชสกลับมาตัวบอลลูนดอกเบี้ยนะคะแพงกว่าตัวไฟแนนซ์ประมาณเกือบ2บาทนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะซื้อรถนะแล้วจะซื้อแบบผ่อนคิดให้ดีคำนวณให้ดีนะคะคุณบอกดอกเบี้ยบางที1บาทคุณยังมองไม่เห็นว่ามันแพงไม่แพงคุณเอายอดจัดคูณดอกเบี้ยนะคะคูณจำนวนปีเบนซ์คูณนี้3ล้านคูณ1บาทให้พี่ดูคูณ1บาทแล้วก็คูณ5ปีนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูค่ะว่ามันจะตกเท่าไหร่นะคะสมมุติกรณีจัด3ล้านและเทคนิคของกรณีจัดลีสซิ่งหรือไฟแนนซ์ถ้าคุณอยากประหยัดดอกเบี้ยนั่นคือคุณก็ตั้งคือมีเท่าไหร่คุณดาวให้เยอะที่สุดอะนะแล้วก็เอายอดจัดให้น้อยที่สุดคุณก็จะประหยัดดอกเบี้ยมากที่สุดนะคะ6-5 ปีค่ะนะคะเนี่ยค่ะคือ1บาทจัด3ล้านนะคะดอกเบี้ยแพงกว่า1บาทจัด3ล้านมันจะแพงขึ้นอยู่ที่150,000นะคะแต่ถ้าเป็นบอนโรนนะคะยอดจัด3ล้านนะคะดอกเบี้ยแพงกว่าประมาณ2บาทจะแพงขึ้นอีกประมาณ 300,000 นะคะทุกคนวันนี้เราก็ฝากแง่คิดไว้ให้นะคะแต่ถ้ากรณีใครอยากจะจัดลีสซิ่งนะคะแล้วบริษัทคุณกำไรไม่เยอะไม่แนะนำ
วันนี้เอ๋ไม่แนะนำให้จัดเป็นลีสซิ่งนะคะเพราะจัดลีสซิ่งดอกเบี้ยแพงกว่านะแล้วถ้าสมมุติว่ากำไรไม่เยอะนะคะคุณจัดไฟแนนซ์ปกติจะดีกว่าเพราะมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาไปหักหรือลดหย่อนค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะทีนี้มาอีกข้อหนึ่งนะคะมาอีกข้อหนึ่งในกรณีจัดลีสซิ่งแล้วอยากจะเซฟกว่านี้อยากจะเซฟกว่านี้จะบอกว่าลีสซิ่งดอกเบี้ยยังแพงอยากจะกลับไปจัดเป็นไฟแนนซ์ปกติแล้วหักค่าใช้จ่ายได้เหมือนลีสซิ่งทำแบบนี้ค่ะนะคะคุณใช้นะคะกรรมการบริษัทซื้อเป็นนามส่วนตัวนะคุณแล้วจัดเป็นไฟแนนซ์ปกติแล้วคุณก็เอาให้บริษัทเช่าหรือเอาคนอื่นก็ได้ซื้อนะคะแล้วเอาบริษัทมาเช่าต่อแต่สิ่งที่คำนวณคือ1คุณประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะนะคะแล้วลงค่าใช้จ่ายได้แต่คุณต้องดูตัวคุณด้วยนะคะว่าคุณเป็นผู้มีรายได้เยอะอยู่แล้วไหมไม่อย่างนั้นคุณก็จะโดนดอกภาษีเพิ่มขึ้นที่ตัวคุณนั่นเองแล้วทีนี้มันจะต้องทำบัญชีอะไรอีกอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมค่ะพี่น้องชาวชลบุรีนะคะเรายังอยู่กันนะคะที่เซ็นทรัลชลบุรีถึงวันที่7มีนาคมค่ะมาค่ะมาหากันนะคะทุกคนนะคะมาพบกับรถ New Wellfire และ New Alpha 40ที่ตอนนี้หาชมได้ยากมากเพราะว่าตามดีลเลอร์ไม่มีรถพร้อมส่งมอบแต่มาที่เรา AEY Auto Import มีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีหากท่านชมแล้วนะคะก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ออกไปนะคะให้คนที่ท่านรู้จักได้รับฟังเพราะมันคือข้อมูลที่ดีมากๆนะคะค่ะโดยเอค่ะการันตีนะคะนี่คือเวลไฟนะคะคุ้มพลังใหม่นะคะเป็นตัวเวลไฟที่ออกแบบมาแนวสปอร์ตคุ้มพลังสปอร์ตด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบ 2400cc เทอร์โบ279แรงม้าแรงแรงนอกจากดูสปอร์ตดูสมาร์ทแล้วนะคะยังได้ความแรงแบบรถสปอร์ตเลยนะคะรอเลยค่ะแล้วก็เป็นตัวออปชั่นพิเศษด้วยนะคะออปชั่นเทพเลยอันนี้รีวิวไว้แล้วนะคะเอาละค่ะแล้วกลับมาดูที่ภายในนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเอาผ่านกันอีกทีนึงท่านใดสนใจก็สอบถามกันมาได้นะคะ0866681999นะคะแอดไลน์ค่ะแอด AEY Auto นะคะมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีและรถเรามีสมอถูกต้องด้วยนะคะซื้อรถไปสบายใจแน่นอนค่ะแล้วก็ข้อสำคัญบริการหลังการขายของเรา One Stop Service by AEY Auto มีทั้งศูนย์บริการมีทั้งอู่สีเป็นผู้จำหน่ายประกันภัยเองด้วยคือดูแลแบบครบวงจรเลยนะคะมีศูนย์รับสติ๊กเกอร์มีศูนย์ติดตั้งอุปกรณ์นะคะด้านหลังเวลไฟเป็นแบบนี้ค่ะหล่อไหมคะหล่อๆเลยนะคะพอดีมีลูกค้าอยู่นิดนึงงั้นเดี๋ยวเราไปจบที่เอาผาดค่ะนะคะพอดีมีลูกค้ามาที่บูธเนาะเอาละค่ะใครยังไม่ซื้อนะใครบางคนไปจองรถเอาไว้ตามดีลเลอร์แล้วไม่ได้รถเพราะว่าเขาบอกกันว่ารับรถกันปีหน้ามาที่เราค่ะมีรถพร้อมรับได้ทันทีนะคะแล้วก็ใกล้จะเทศกาลสงกรานต์แล้วทุกคนก็คงอยากจะเอารถพาครอบครัวไปท่องเที่ยวมาที่เรามีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะคะไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรอค่ะเอาละค่ะวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนนะคะข้อมูลดีๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ